นี่เขามีฟาร์มแกะชื่อว่ามอริยาสวนดอกไม้แกะขนปุกปุยน่ารักน่ารักคุณรัชนีที่จังหวัดตากมีแบบอย่างนี้ด้วยนะเป็นฟาร์มแกะจากออสเตรเลียนะครับเขาเอามาเลี้ยงไว้ทำเป็นคาเฟ่แหละคุณรัชนีแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวไปเจ้าของฟาร์มก็คือคุณพิทักษ์ครับแกบอกว่าตอนนี้ทำมามา3ปีแล้วนะมอริยาก็อยากจะสร้างความประทับใจให้กับแขกที่มาเยือนก็เลยเอาแกะสายพันธุ เมอริโน่จากออสเตรเลียมา14ตัวแล้วก็ลูกมาเพิ่มอีก2ตัวเอามาไว้ในสวนดอกไม้ซึ่งเชื่อว่านักท่องเที่ยวจะชื่นชอบให้การตอบรับเพราะว่ามันเป็นสิ่งแปลกใหม่ของพื้นที่เลยทีเดียวก็สามารถให้อาหารน้องแก่ก็ได้ถ่ายรูปแก่ก็ได้นะครับมีมุมถ่ายรูปสวยๆมีที่นั่งพักมีคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็มีค่าเข้าชมเพียงแค่คนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับ ก็เอาบัตรเข้าชมเนี่ยไปแลกอาหารเครื่องดื่มได้ก็จะได้ส่วนลดประมาณ20บาทโว้วนะฮะถ้ามีเด็กส่วนสูงไม่ถึง110เซนติเมตรครับเข้าฟรีครับเข้าฟรีตอนนี้เขาก็เปิดบริการนะครับทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง17นาฬิกาส่วนร้านอาหารเปิด8โมงเช้านะครับไปถึง17นาฬิกานะฮะเขาจะหยุดเฉพาะวันจันทร์นะสำหรับร้านอาหารนะ วันอื่นก็เปิดหมดเลยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็สร้างบรรยากาศเหมือนเราไปต่างประเทศเลยคุณเลชนีอันนี้ใครจะไปรู้ว่านี่คืออำเภอพธพระจังหวัดตากนะฮะได้หมดเลยนะแลที่สําคัญคืออแกะสายพันธุ์ออสเตรเลียมันก็มาอยู่บ้านเราได้เหมือนกันเนาะเขาไม่ได้ติดแอร์ให้แกนะเอ้าแล้วไม่ร้อนเหรอคะอันนั้นสิก็แปลกดีไหมล่ะแกะสายพันธุ์นี้สามารถมาอยู่ที่บ้านเราได้แล้วขนหนสมัยหนึ่งเราเคยไปเที่ยวที่ออสเตรเลียเขาก็เอาแกะมาโชว์ นะครับขนที่หนาๆนี่นะฮะเขาจะถึงเวลาเขาจะต้องตัดตัดให้เกลียนเพื่อเอาขนแก่ไปทําเสื้อผ้าถ่ายเลยว่างั้นเถอะใช่ครับแล้วแก่นี่เขาอยู่ที่หนาวได้เพราะว่าขนเขาน่ะมันกันหนาวได้ดีถ้าเสื้อขนแก่เห็นไหมล่ะคุณรัชเนรอุ่นมากโอ้อุ่นนะครับอุ่นกว่าขนอะไรดีนี่แหละนะฮะอ้าวอ้าวเดี๋ยวไปฟังนะครับอำเภอพ่อพระของเราเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เป็น เมืองที่มีธรรมชาติสวยงามนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราได้เปิดสวนดอกไม้ทีนี้เป็นซีซั่นที่สามก็อยากจะเพิ่มสีสันเข้ามาโดยที่เราจะเตรียมน้องแกะมาต้อนรับทุกทุกคนที่เข้ามาชมสวนดอกไม้แล้วก็ชมน้องแกะไปด้วยกันนี่โมริยาสวนดอกไม้อํเาเภอพบพระนะครับตำบลคีรีราษนะฮะท่านผู้ชมครับก็ลองแวะไปเยี่ยมไปชม,มเขาก็ มีอาหารการกินมีกาฟงกาแฟเครื่องดื่มอะไรบริการผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีชุดให้เช่าแบบนี้ด้วยหรือเปล่าสวย<ม>ดีนะนะฮะชุดออชนเผ่าน่ารักดีค,ครับ